การอ่านบทร้อยกรองสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ได้รู้จักกับเพลงพื้นบ้านกันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักกับการอ่านบทร้อยกรองกันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเนื่องจากอีกหนึ่งสัปดาห์รินจะต้องออกมาท่องบทร้อยกรองให้คุณครูฟังเมื่อรินกลับมาถึงบ้านรินจึงรีบท่องบทกลอนที่เตรียมไว้ทันทีจ้าโอพรายงามความแสนสงสารแม่ช้ำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลแล้วกราบกรานมารดาด้วยอาลัยลูกเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณแต่ครั้งนี้มีกรรมจะจำจากต้องพลัดพรากแม่ไปเพราะอายคุณที่โอหาพ่อขอให้ปะเดชะบุญไม่ลืมคุณมารดาจะมาเยือนแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวพี่รินกำลังอ่านอะไรอยู่อ่ะเพราะจังพี่กำลังอ่านบทร้อยกรองอยู่จ้าแล้วบทร้อยกรองคืออะไรหรอครับบทร้อยกรองหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์โดยมีกำหนดข้อบังคับต่างๆเพื่อให้เกิดความคลึกครื้นและมีความไพเราะแตกต่างกันไปจากถ้อยคำธรรมดาในการอ่านบทร้อยกรองนั้นเราเรียกว่าการอ่านทำนองเสนอจ้าอ่านบทร้อยกรองเพราะๆอย่างเนี้ยพี่เรียนมีวิธีในการอ่านยังไงครับในการอ่านออกเสียงร้อยกรองนั้นเป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินซาบซึ้งในรสของคำประพันธ์ซึ่งจะต้องอ่านอย่างมีจังหวะลีลาและท่วงทำนองตามลักษณะคำประพันธ์แต่ละชนิดจ้าในการอ่านบทร้อยกรองนั้นอ่านได้สองแบบคืออ่านออกเสียงธรรมดาและอ่านเป็นทำนองเสนอจ้าการอ่านออกเสียงธรรมดาและอ่านเป็นทำนองเสนอต่างกันยังไงครับอ่านออกเสียงธรรมดาเป็นการอ่านออกเสียงพูดตามปกติเหมือนกับอ่านร้อยแก้วอ่านเป็นทำนองเสนอเป็นการอ่านที่มีสำเนียงสูงต่ำหนักเบายาวสั้นเป็นทำนองเหมือนเสียงดนตรีมีการเอื้อนเสียงเน้นสัมผัสตามจังหวะลีลาและท่วงทำนองตามลักษณะบังคับของบทประพันธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงร้อยกรองด้วยเริ่มจากศึกษาลักษณะบังคับของคำประพันธ์เช่นการแบ่งจังหวะจำนวนคำสัมผัสเสียงวรรณยุกต์เสียงหนักเบาเป็นต้นอ่านให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์อ่านออกเสียงรอเรือลอลิงคำควบกล้ำให้ชัดเจนอ่านออกเสียงดังให้ผู้ฟังได้ยินทั่วถึงไม่ดังหรือค่อยจนเกินไปต่อมาคำที่รับสัมผัสกันต้องอ่านเน้นเสียงให้ชัดเจนถ้าเป็นสัมผัสนอกต้องท่อเสียงให้มีจังหวะยาวกว่าธรรมดาและมีศิลปะในการใช้เสียงเอื้อนเสียงและท่อจังหวะให้ช้าจนจบบทก่อนที่เราจะไปดูกันต่อนั้นเรามาพักทำกิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้เพื่อไปพบกับกิจกรรมตะกร้าแสนสนุกกันเลยค่ะ
เรามาดูข้อควรคำนึงในการอ่านบทร้อยกรองกันต่อเลยนะคะในการอ่านบทร้อยกรองหรือทำนองเสนอให้ไพเราะและประทับใจผู้ฟังมีข้อควรปฏิบัติดังนี้จ้ะประการแรกก่อนอ่านทำนองเสนอควรรักษาสุขภาพให้ดีมีความพร้อมทั้งกายและใจจะช่วยให้มั่นใจมากขึ้น 2. จะต้องตั้งสติให้มั่นคงไม่หวั่นไหวตื่นเต้นตกใจหรือประหม่าควรมีสมาธิก่อนอ่านและขณะกำลังอ่านเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 3. ก่อนอ่านควรตรวจดูบทอ่านอย่างคร่าวๆและรวดเร็วเพื่อพิจารณาคำยากหรือการผันวรรณยุกต์และอื่นๆข้อที่4ให้พิจารณาบทที่อ่านเพื่อตัดสินใจเลือกใส่อารมณ์ในบทอ่านให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อความและข้อสุดท้ายควรหมั่นศึกษาและฝึกฝนการอ่านทำนองเสนอจากผู้รู้เกี่ยวกับกลวิธีต่างๆอยู่เสมอจึงจะทำให้สามารถอ่านทำนองเสนอได้อย่างไพเราะวันนี้ชินได้ความรู้จากพี่รินมาเยอะเลยถ้าอย่างนั้นก็ลองอ่านดูบ้างมิล่าครับก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆกับการอ่านบทร้อยกรองไม่ยากเลยใช่ไหมคะและในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับคาบการคิดวิเคราะห์ด้วยแผนภาพสวัสดีค่ะ